โอเคมาต่อกันนะครับสำหรับตอนนี้หลังจากเราลงแซมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาลงโคดิเนเตอร์กันโคดิเนเตอร์คืออะไรเดี๋ยวขอผมเปิดเว็บไซต์ให้ดูก่อนก็คือเสิร์ชเข้าไปนะครับ codinator.com หรือว่าเสิร์ช codinator ก็ได้รู้สึกว่ามันจะเพิ่งย้ายไป lslab.com/codinator อันนี้นะครับโคดินิเตอร์เป็น fully baked PHP framework ก็คือเป็นเว็บเฟรมเวิร์กที่เขียนด้วย PHP คราวนี้เฟรมเวิร์กคืออะไรก็คือมันจะช่วยให้เราสามารถเขียน PHP ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นจบโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นด้วยการที่มันมี tool อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันกระตุ้นให้เขียนโค้ดแบบMVC framework ก็คือแบ่งเป็นโมเดล view controller แล้วมันก็จะแยกงานกันเป็นส่วนๆทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วมาลองก่อนแล้วกันก็คือเราเข้ามาที่ download coordinator หรือจะด้านบนขวานี่ก็ได้ก็คือกด download ไปคราวนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วอยู่ที่coordinator สิ่งที่เราดาวน์โหลดได้ก็จะเป็น zip file นะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ coordinator แล้วก็มีโฟลเดอร์ application system user guide index php ซึ่งเนี่ยวิธีการลงก็ง่ายๆก็คือการที่เราแตกไฟล์พวกเนี้ยเอาไว้ในเว็บรูทของเราซึ่งถ้าเราลงแซมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเว็บรูทเราจะอยู่ที่ c:/sam/htdocs แล้วก็ตรงนี้ครับเว็บรูทเราสมมติผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า CI แล้วกันสั้นๆและใน CI เนี่ยผมก็จะแตกไฟล์จริงๆเอาหมดเลยก็ได้แต่ที่ใช้จริงๆก็คือมีแค่เนี่ยนะครับ application system แล้วก็ index.php มาลองดูก่อนว่าใช้งานได้ไหมแค่แตกไฟล์ที่ใช้ localhost/CI CI ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งตั้งนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้น welcome to coordinator แล้วเรียบร้อยถ้าคุณต้องการที่จะ edit this page ให้ไปเข้าที่ welcome message ถ้าต้องการเขียน controller ให้ไปเข้าที่ controller welcome ซึ่งคำว่า welcome ตัวเนี้ยมันคือระบบ controller ที่ coordinator ให้มาเป็นมาตรฐานก็คือว่าเนื่องจากมันจะแบ่งการทำงานเป็น3ส่วนมีโมเดล view controller ทุกอย่างทุก request จะมาเข้า controller ก่อนซึ่ง controller ตัวแรกที่ถ้าแบบไม่ได้ใส่อะไรมาเลยจะเห็นว่าเนี่ย slash หลังจาก CI ผม slash ไว้เลยเนี่ย controller default controller ก็คือตัว welcome นี่แหละแต่เอาเรื่องการเขียนไว้ทีหลังละกันตอนนี้มา config ก่อนก็คือเวลา config ตอนติดตั้งของ coordinator เนี่ย configuration มันจะอยู่ใน application แล้วก็ folder config นะครับก็จะมี php ทั้งหลายเนี่ยแหละเป็น config ของ coordinator หลักๆที่เราจะยุ่งด้วยก็คือตัว config.php ตัว database แล้วก็ตัว autoload สามอันที่ผมใช้บ่อยๆบางทีนานๆที่จะมายุ่งกับเราสักทีนึงแต่ก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับมาดูคอนฟิกกันก่อนละกันคอนฟิกเนี่ยก็จะเป็นการเซตอัพเกี่ยวกับก็จะเป็นการเซตอัพเกี่ยวกับระบบของโคดิเนเตอร์ทั่วไปอย่างเช่นว่าเบสไซต์ URL ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะวางโฟลเดอร์ของเราเนี่ยไว้ในพาร์ทนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์นี้เราอาจจะใช้ base URL set เป็น HTTP ผ่านนี้ก็ได้แล้วก็
โปรแกรมเราก็จะอยู่หลังจากนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรเลยเป็นแบบว่างๆอย่างเงี้ยตัวโค้ดเรนเตอร์ก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะออโต้เจเนเรตให้มันจะเข้าใจเองมันจะเกสตัวโปรโตคอลโดเมนแล้วก็พาธให้เราเองอัตโนมัตินั้นไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องทำก็ได้ต่อมาก็คือ index page ตัวเนี้ยจะอ้างไปถึงข้างนอกนี้เลยข้างนอก CI เลยตัว index.php คือถ้าเราถ้าเราเรียกเข้าจากที่อื่นสมมุติว่าจาก coordinator ตัวนี้ผมจะเรียกเข้า welcome index ซึ่งคือ controller ตัวแรก default อย่างที่บอกและ index ก็คือaction ตัวแรกของคอนโทรลเลอร์ตัวนี้พูดผิด default controller และ default action ปรากฏว่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จักมันจะต้องเป็น index.php/welcome มันถึงจะเข้าใจว่าเราต้องการเรียก default controller default action และต้องเรียกผ่าน index.php ก่อนซึ่งผมว่า URL มันดูน่าเกลียดมากก็ถ้าจะทำให้ดีๆก็คือเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนลบ index.php ทิ้งเซฟแล้วในพื้นที่เปล่าๆตรงเนี้ยเขียนสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งตั้งชื่อเป็น .htaccess yes แต่ต้องเติมจุดข้างหน้าก่อนเดี๋ยวว่ากันเปิดไฟล์มาแล้วเอาโค้ด HTSS ผมโค้ดผมมาแปะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ dot index.php ด้านหน้าเนี่ยเราจะกำหนดให้มันกระโดดไปหาโฟลเดอร์ต่างๆได้ยังไงก็คือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าได้โค้ดตัวนี้แล้วก็คือมาแก้ base URL ตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราใช้ที่ของ coordinator ที่เราเก็บไว้อยู่เช่นผมตั้งชื่อตอนนี้ว่า CI ฉะนั้นผมก็จะต้องเขียนตรงนี้ว่าเป็น CI เดี๋ยวโค้ดตรงนี้ผมจะเอาไว้ในลิงก์ในข้างล่างละกัน description ของวิดีโอนี้เดี๋ยวจะให้โหลดไปคราวนี้ถ้าเราตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงไอชื่อไฟล์ชื่อนี้มันจะต้องเป็น rename มันจะต้องเป็น .htsคือว่า type file name ทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสงสัยต้อง command มาครับ cd เข้าไปที่ sam แล้วก็เข้าไปที่ htdoc/ci คราวนี้ตัว htaccess เนี่ยต้องเปลี่ยน HTSS ให้เป็น .HTSS MV สินะเอ๊ะโอ้เริ่มไม่คุ้นโอเคก็คือสั่ง rename ไอชื่อไฟล์ HTSS เมื่อกี้ให้เป็น .HTSS นะครับมันจะต้องมีเพราะว่า Apache จะเข้าใจว่ามันจะค้นหาชื่อไฟล์ชื่อนี้โอเคพอ dot แล้วเนี่ยเราเข้าแบบเดิมก็ยังเข้าได้อยู่ปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราเข้าแบบย่อลงมันก็จะเข้าได้ด้วยโอเคก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรสำหรับไฟล์นี้ไฟล์ config
็คือเซตเป็น UTF 8เซตต่างๆนานา ไม่มีอะไรต่อมา config ตัวต่อไปคือ application config database database เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะ connect ไปหาไอ้ database ฐานข้อมูลของเราได้ยังไงก็มาใส่ค่าตรงนี้นะครับพวก default hostname username password database สำหรับ username password database เนี่ยของ CI แต่ละตัวผมแนะนำให้ create user ใหม่สำหรับของ CI แต่ละตัวอย่าไปใช้ root แล้วก็ password ของ root เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการแฮ็กอะไรกันขึ้นมาเขาก็จะได้ username password ของ root ซึ่งเป็นแอดมินของ database ไปเลยแล้วมันก็จะทักกระทบกับแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยก็เอาเป็นว่าผมมาสร้าง user ใหม่ก่อนก็แล้วกันก็เป็น localhost/phpmyadmin ตอนแรกเข้า root ไปก่อนหลังจากนั้นมาที่ user แล้วก็คราวนี้เราจะ add user เข้ามา1คนเอาเป็น username ชื่อ test ci host เนื่องจาก database กับ apache อยู่ host เดียวกันงั้นผมก็จะใช้เป็น local host ละกันแต่ถ้าเกิดใครที่เซตให้ database กับ web application คนละที่กันอาจจะเซตเป็นany host ซึ่งเครื่องหมาย ampersand เนี่ยเครื่องหมาย percent เนี่ยคือเข้าจาก IP อะไรก็ได้ในโลกแต่ในที่นี้ขอใช้เป็น local host กันแล้วก็ password เราตั้งเป็น1 2 3 4 5 6ว่ากันเอาง่ายๆ1 2 3 4 5 6สำหรับใครอยากให้ยากเนี่ยมันจะมีปุ่ม generate password ก็คือจะไม่เอาพาสเวิร์ดพวกนี้แต่ผมขี้เกียจเอาเนี่ยละกันเสร็จแล้วก็จะมีว่าจะให้สร้างดาต้าเบสสำหรับคนคนนี้ด้วยไหมแท็บบาร์หายไปไหนวะโอเคก็คือเราอยากให้สร้างดาต้าเบสสำหรับuser ci ตัวเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ database ของ coordinator มาด้วย1อันก็ติ๊กช่องกลางนะครับและสำหรับ global privilege คือสำหรับให้คนคนนี้มีสิทธิ์ให้ใช้งานได้ทุกอย่างเลยไหมของ database ทั้งหมดคือ database ที่เขาสร้างเองเนี่ยมันจะ grant all privilege อยู่แล้วคือได้สิทธิ์ทุกอย่างแต่ว่า database ข้างนอกนั้นเนี่ยไม่ต้องให้อะไรแล้วกันคุณมีสิทธิ์แค่ข้างในของคุณเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ add user ไปปึ๊บ user add แล้วจะเห็นว่าจะมี database ของตัวเองขึ้นมาด้วยคือ test ci และไม่มีตารางเลยเอาแค่นี้ก่อนละกันก็เราจะได้ username ชื่อ test ci password เมื่อกี้1 2 3 4 5 6แล้วก็ databaseชื่อเดียวกับ user test ci เสร็จแล้วเรียบร้อยก็แค่นี้เองสำหรับไฟล์นี้ database.php คราวนี้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ auto load เนื่องจาก coordinator เนี่ยเป็น framework ที่มันจะมี plug-in หลายตัวมากอย่างเช่นตัวช่วยจัดการดาต้าเบสตัวช่วยจัดการเซสชันตัวช่วยจัดการ URL HTML เขียนฟอร์มเขียนเดตเช็คความถูกต้องฟอร์มโหลดภาษาเยอะมากก็ออโต้โหลดเนี่ยจะช่วยโหลดจะช่วยในการที่เราจะไม่ต้องไปเขียนโหลดโมดูลต่างๆที่ว่ามาที่เราต้องการใช้เนี่ยทุกครั้งที่เราจะใช้ออโต้โหลดก็คือเราเซตไว้ที่นี้ทีเดียวแล้วเดี๋ยว
ทุกครั้งที่ยูเซอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะโหลดให้เองอัตโนมัติหลักๆที่ผมใช้ในออโต้โหลดก็คือไลบรารีพวกนี้มาตรฐานมากผมเอา2ตัวนี้แล้วกัน database กับ session ก็คือเขียนไปใน array เนี่ยนะครับแล้วก็พวก auto load helper file พวกช่วยเขียน URL อันนี้สะดวกดีผมก็ชอบใช้ก็ใช้เป็น URL form อาจจะ HTML ด้วยเพราะว่ามันก็ช่วยเขียน HTML ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ config เรามี config เดียวไม่จำเป็นต้องโหลดหลายอัน language ถ้าเกิดเราอยากใช้ให้มันหลายภาษาได้ก็ใส่ตรงนี้ด้วย auto load model model เนี่ยคือตัวที่เราเขียนเองตัวที่จะเอาไว้ติดต่อกับ database แล้วก็เป็นจำลองข้อมูลของเราถ้าเกิดมีโมเดลตัวใดที่อยากจะให้มันโหลดทุกครั้งอัตโนมัติในทุกๆจุดของโปรแกรมก็ใส่ไว้ในนิ้วด้วยก็ได้แต่ในที่นี้ผมไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เซฟปิดไฟล์เสร็จแล้วเข้ามาดูเว็บอีกครั้งถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยสรุปไม่ขึ้นว่าแล้ว In order to use session class you require to send encryption key in your config file เนี่ยเกิดมาจากตอนที่ผมไปเซตออโต้โหลดตัวเนี้ยผมให้มันออโต้โหลดเซสชันด้วยจะเห็นว่าออโต้โหลดเซสชันซึ่งถ้าออโต้โหลดเซสชันเนี่ยโคดิเนเตอร์จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเซสชันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลนั่นแหละครับก็เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งคีย์ก็คือคีย์ในการเข้ารหัสก็ต้องมาตั้งที่ config เนี่ยนะครับ config.php code session เสิร์ชเลยแล้วกัน session encryption cookie โอเคบรรทัดที่227มี encryption key ตรงนี้ตั้งเป็นคำอะไรก็ได้ที่มันจะใช้ในการเข้ารหัสตัว session ของเราใช้เป็น TCI ก็ได้ TCI ง่ายๆแต่เอาจริงก็ตั้งเป็นอะไรที่มันมั่วๆซู่ๆไปก็ได้ครับเพราะตัวนี้เดี๋ยวมันเข้ารหัสแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่อื่นอีกเลย CI จัดการให้หมด Coordinator จัดการให้เรียบร้อยก็เซฟ Refresh ใหม่โอเคเรียบร้อยถ้าขึ้นเหมือนเดิมได้ปกติเนี่ยแสดงว่าไอ้ setting ทั้งหลายที่เราเซตใน config พวก database พวกอะไรก็คือทำงานได้ปกติเรียบร้อยงั้นจบวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ